าเนี่ยเขาโดนเจ็บยิงอย่างนี้เลยพอดีค่ะพอดีอ๋อพอดีหน้าห้างค่ะหน้าห้างขยับอยู่โดนตรงไหนตรงนี้นี่ก็ยังได้อยู่นี่ก็หรือไม่แน่ไม่แน่หมอบอกว่าไม่เข้าทางไหนเนี่ยเข้าตรงนี้เนาะเข้าตรงนี้ครับถ้าเราขับรถมาทั้งผมว่าของมันดังมากตึงเลยทั้งสองก็อยู่ครับอ๋อเดินมารถจอดเหรอผมวิ่งมาคือว่าหลังผมคันดำนะครับขึ้นเกาะกลางไปที่นั่นแหละในการป้องกันอะไรตกใจครับผมก็พี่พ่อไม่หวังกันเพราะว่ามันจะเสียทางนี้ก่อนอ๋อมีตรงนี้ด้านหน้าเลยเนี่ยโอเคโอเคแล้วก็แต่ว่าคุณช่วยมาผมว่าโอ้เป็นแผลเลยนะครับผมครับช่วยกันมาครับต้องต้องรอที่นี่อยู่ถ่ายรูปเดี๋ยวให้คนอื่นมาช่วยครับถือให้แกก่อนไปเลยนะก็กำลังใจให้ทุกท่านนะครับขายอะไรครับถ่ายรูปแล้วนะไหนบ้างนั่นแหละครับลูกสองลูกครับผมอ๋อโอ้โหยิ่งเสียไปพุ่นไปทะลุพุ่นเลยนะก็ผมมีตะหลวงปู่สาทั้งนั้นลูกป้องเลยลูกปู่สาหลายตัวเนี่ยชี้ไว้ก่อนเด้อโรงพยาบาลก็อยู่หน้าห้างประมาณ20นะครับ20ครับจะไม่ใช่เยอะนะครับเพราะว่าเรียนกลางมันจะเยอะต่างกันแต่เรียนที่สองอยู่ในเหตุการณ์ตอนทั้งในเรียนแล้วมีข้ออะไรบ้างคนแรกมันอยู่ค่ายทหารเป็นมอเดิมสามเดือนฟังข่าวชุดที่สองอะไรปานๆปะชุดที่สองของผมเรือหางของผู้หางมันไม่ไหวมันร้ายสุดพ่อก็นั่นแหละแยกกันก็เป็นหางคุยปานบ่อยผมมองนี่ผู้พานสะกุดสะกุดนครนี่ครับผู้พานดังอยู่ดีดังอยู่ครับกับมือเหตุการณ์มันก็หอยตรงนี้ครับนะครับหอยตรงนี้ครับบ้านอะไรนะคะบ้านฮานีครับบ้านเมื่อไหร่บ้านบ่เท่านั้นเองบ้านถึงห้องกรรมหอนบ้านเลยจ้ามาหอนก่อนก่อนตอนนี่แหละนี่รถพวกนี้โดนยิงหมดเลยนี่รถตู้คันนี้อยู่ขอนแก่นนี่ครับหมดทุกนาทีตั้งแต่นาทีแรกครับจนประมาณท้ายสะพานนี่ครับเหมือนนั้นมองกล้องเลยตลอดครับมองกล้องนี่มองพอเวลาจะใช้หาไม่ได้สักลูกเบิ้งเลยครับท้ายมุกเบิ้งเบิ้ง19เลยใช่ตรงป่ะที่ติดตรงนี้19ร้อย19ครับโอ้โหมันมีจะมาที่สมุ